สวีดัตสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหต้องระบายนะผมเจเกนครอปเนี่ยรับว่าโมซาร่าเนี่ยคาใจหนักมากครับตอนที่พ่ายชิงดำเอฟคอนนะครับเจเกนครอปกับผมกุนซือเนาะเมื่อวันเนี่ยของลิเวอร์พูลครับยอมรับว่าซาร่าเนี่ยปีกแย่แก่ปวดครับรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งนะครับที่พ่ายแพ้ในเกมรอบชิงชนะเลิศแอฟริกาคัพออฟเนชั่นครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผมบังโมเนี่ยพาอียิปต์ครับผ่านเข้าถึงรอบชิงดำครับก่อนเสมอกับเซเนกัลนะครับผมจนครบช่วงต่อเวลาพิเศษครับ0-0ครับอย่างไรก็ดีเนี่ยพวกเขาครับพลาดท่านะครับพ่ายในการดวลจุดโทษตัดสินทำให้พวกเขาเนี่ยได้เพียงแค่รองแชมป์นะครับซาร่าเนี่ยเดินทางกลับมาเมอร์ซีไซด์ครับผมพร้อมลงสนามฝึกซ้อมแล้วซึ่งเขาเนี่ยยืนยันว่าพร้อมลงสนามพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับในเกมวันพฤหัสบดีนี้เขาผิดหวังอย่างแรงนะผมเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากครับผมครอปกล่าวนะครับการแพ้ในรอบชิงดำครับเป็นเรื่องยากลำบากเสมอครับผมเข้าใจได้เลยนะแต่การแพ้แบบที่พวกเขาแพ้มันยิ่งหนักหนาสาหัสเข้าไปใหญ่นะผมเขาแฮปปี้ที่กลับมาแต่ก็ผิดหวังเช่นกันผิดหวังหนักด้วยนะครับเราคุยกันถึงทัวร์นาเมนต์นี้นะผมเขาจะรับมือกับมันได้อย่างแน่นอนผมหวังว่าวันนี้นะครับก็คือวันพุธจะดีขึ้นแล้วนะผมแต่เมื่อวานนี้ทุกคนได้เห็นเลยนะว่ารอบชิงดำยังติดอยู่ในใจของเขาอยู่นะครับมันจะยิ่งทำให้โมซาร่าเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากขึ้นครับหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่คิดว่าในใจของโมซาร่าเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือให้ความมุ่งมั่นมากขึ้นสักเท่าไหร่เขาจะได้ประโยชน์จากมันและเราก็จะได้ประโยชน์จากมันด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยซาดิโอมันนี่ครับก็มีกำหนดการเดินทางกลับมาที่อังกฤษครับในคืนนี้ครับและจะมาและจะไม่พร้อมนะสำหรับเกมที่แอนฟิลด์ยิ่งใหญ่มากนะทุกคนได้เห็นการเฉลิมฉลองในเซเนกัลแล้วผมเราไม่อยากกดดันใครและขอให้ซาดิโอมันนี่เนี่ยกลับมาตั้งแต่เนิ่นๆเขาควรเอนจอยไปกับมันแล้วกลับมาให้เร็วที่สุดนะผมเท่าที่จะทำได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคืนนี้นะสำหรับซาดิโอมันนี่นะครับก็คือวันที่แชมป์ของแอฟริกันนะผมที่ไปชิงดำกับซาร่านะผมแต่เป็นมันนี่ครับที่ได้ไปนะครับต้องติดตามฟอร์มว่าตอนนี้กลับมาให้สโมสรกันทุกคนแล้วนะว่าจะเป็นยังไงต่อครับกับเส้นทางของลิเวอร์พูลนะผมแล้วก็โมเมนต์ซาร่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ